ครับก็สวัสดีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆผู้ติดตามนะครับช่องอาจารย์ทิติทุกท่านวันนี้นะครับผมได้รับคำถามมาที่ค่อนข้างแปลก Amazing มากแต่ก็น่าสนใจคำถามก็คือว่าอาจารย์ทิติครับถ้าเกิดเรากวนหรือคนนัตโต 1,000 ครั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็โอ้โหอึ้งกับคำถามเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่เคยทำนะเพราะปกติเวลาเดินทางไปญี่ปุ่นก็ปกติถ้าเป็นอาหารเช้านะครับก็เราก็จะมีนัตโตะทานซึ่งโรงแรมก็จะprovide ให้อยู่แล้วหรือไม่ก็ค่ำๆผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะซื้อนัตโตะเนี่ยกลับบ้านมานัตโตะก็คือถั่วเน่านะครับหรือถั่วหมักก็กลับบ้านมาแล้วก็มากินนัตโตะกับพวกบาร์บีคิวของปิ้งย่างซึ่งเราก็ย่างกินเองนะครับที่บ้านหรือที่พักที่โน่นทีนี้อ่ะโอเคโชคดีของคุณแล้วผมมีนัตโตะอยู่ในมือนะครับเป็นไอ้นี่เราไม่ระบุแบรนด์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ใครเป็นสปอนเซอร์เราจัดการของเราเองนะครับนัตโตะส่วนใหญ่เนี่ยในญี่ปุ่นก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดโดยราคาเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่ตรงที่ขนาดของเม็ดถั่วเหลืองนะครับขนาดของเม็ดถั่วเหลืองว่าเม็ดถั่วเนี่ยใหญ่หรือเล็กนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการอีกนะครับบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีซอสใส่อยู่ที่ฝาเลยนั้นเวลาให้เราแกะฝาปุ๊บเราเทใส่เลยก็สะดวกบางเจ้าก็จะให้เฉพาะซอสเค็มมาบางเจ้าก็จะให้มัสตาร์ดมาผสมกับซอสเค็มด้วยนะครับซึ่งแต่ละรสชาติเนี่ยคุณลองไปชิมดูนะครับจะให้รสชาติที่แตกต่างกันวันนี้ผมก็มีเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับตัวนัตโตะเนี่ยนะครับเขาจะถูกบรรจุอยู่ในซองนะครับซองเป็นแบบนี้นะแล้วก็เปิดฝาออกวิธีการเปิดฝาก็ง่ายๆนะครับเปิดฝาอย่างนี้นะโอ้ที่จริงผมแปลกใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขารณรงค์กันเรื่องไม่ใช้ภาชนะที่เป็นโฟมแล้วแต่อันนี้ก็ยังเป็นโฟมอยู่นะแล้วที่ญี่ปุ่นก็ใช้เป็นโฟมด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าตกลงเนี่ยระหว่างภาชนะที่ใส่เป็นแบบกระดาษกับตัวภาชนะที่ใส่แบบโฟมอะแบบไหนมันปลอดภัยมากกว่ากันเพราะสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เคยถูกหลอกผู้ใหญ่หลอกประจําเลยนะครับดูสิลุงกินฟ้าไอ้อะไรนะครับลุงกินน้ําไอ้ลุงกินฟ้าลุงกินน้ําอย่าเอามือไปชี้เดี๋ยวนิ้วกุดอย่ากินผงชูรสเดี๋ยวผมร่วงผมงงมากเลยเพราะว่าผมไปที่พม่าเมียนมาเนี่ยคนพม่ากินผงชูรสกันเยอะเลยผมไม่ร่วงสักเส้นโดกกว่าผมอีกโอ้ my god นะครับงั้นเราก็ต้องเวลาใครพูดใครฟังอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับเพราะในยุคศตวรรษที่21แล้วคงไม่มีใครฟังแล้วก็เชื่อทันทีทุกคนร้วนแต่ต้องพิสูจน์ด้วยกันทั้งสิ้นอ่ะวันนี้ผมจะเริ่มทำการทดลองในซองในกล่องนัตโตะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอะไรครับก็จะมีนัตโตะแล้วก็มีซีอิ๊วนะครับแล้วก็มัสตาร์ดเดี๋ยวผมจะผสมตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะผสมเนี่ยผมจะหยิบให้ทุกท่านดูก่อนนะครับว่านัตโตะเขาเป็นยังไงนัตโตะเนี่ยครับจะบรรจุอยู่ตรงนี้บรรจุตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็จะมีซองพลาสติกคลุมอยู่เพราะว่านัตโตะเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าเหนียวอันนั้นถ้าเกิดไปแตะถูกอะไรเข้าเนี่ยมันก็เจาะยืดๆแล้วผมจะฉีกฝานี่ก่อนเพื่อที่จะวางตัวพลาสติกนะครับที่หุ้มนัตโตะอยู่อร่อยเลยเนี่ยคือนัตโตะเนี่ยมันเป็นจุดวัดใจเลยนะก็คือคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบเกลียดเลยอันนี้ผมใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะครับนี่เขาต้องวนอย่างนี้นะครับวนเพื่อจะได้เส้นใหญ่จะได้หลุดจากนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับใส่ตัวมัสตาร์ดเพราะว่าไม่ใส่มัสตาร์ดมันไม่อร่อยนะครับมันจะออกจืดๆนิดนึงผมบีบมัสตาร์ดใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวให้ดูไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวให้ดูนะคำถามถามอาจารย์ทิติแบบนี้คุณโชคดีมากนะครับสมาชิกท่านนี้ที่ผมมีนัตโตะในตู้เย็นโอเคผมก็ทำการบีบมัสตาร์ดแล้วก็
ซอย่าซอสหรือว่าซอสถั่วเหลืองเข้าไปแล้วอ่ะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้จากนั้นเดี๋ยวผมก็จะใช้ตะเกียบในการคนมันมีแทคนิคอันนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นบอกผมมาว่าปกติเนี่ยเวลาเราหักตะเกียบนะครับตะเกียบเนี่ยบางทีเราดึงปุ๊บปรากฏว่าตะเกียบมันไม่บาลานซ์มันไม่สมมาตรกันคนญี่ปุ่นก็บอกผมว่าวิธีการนะครับในการดึงตะเกียบให้บาลานซ์ให้สมมาตรก็คือแทนที่เราจะดึงในแนวตั้งเราให้ดึงในแนวนอนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเพราะปกติผมดึงตะเกียบทีไรนะก็2ข้างไม่เท่ากันสักทีแล้วมาลองลุ้นกันนะครับ1 2โอ้ my god ไม่เท่ากันครับไ อ้นี่มันข่าวลือแล้วโอเคจากนั้นเราก็มาเริ่มกันนะครับปกตินัตโตะเนี่ยเวลาที่ยังไม่ได้คนนะครับเขาจะเป็นก้อนๆ นะครับแบบนี้นะแต่ก็ยังเป็นเส้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกวนตามที่สมาชิกพูดมาก็คือ 1,000 ครั้งโอ้โหตายแล้วผมเหนื่อยหน้าดูเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมจะเริ่มวนก่อนนะวนก่อนวนโอ้โหเวลาเริ่มวนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับผมนับไปละ10ผมจะนับในใจนะครับวนไปเรื่อยไม่ต้องกังวลนะครับผมนับในใจเก่งระหว่างที่พูดไปด้วยนับไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับระหว่างที่วนไปเนี่ยนะครับตัวนาโตะจะมีความยืดเห็นไหมครับจะมียางยืดออกมายืดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเราทำเนี่ยไป 1,000 ครั้งจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ได้40แล้วนะครับโอ้ยผมต้องพยายามคนนะครับให้ทุกเม็ดเนี่ยมันติดกันแล้วก็คนไปแล้วโอ้สุดยอดเริ่มมีเหนียวนะครับออกมาแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นคล้ายๆครีมอะนะครับจริงๆแล้วผมมองเหมือนว่ามันเหมือนกับอะไรนะครับมีเขาเรียกนะครับมีเหมือนเราใส่ไข่แดงเข้าไปอะนะครับเหมือนเราใส่ไข่แดงเข้าไปนะครับโอ้นี่มันทำไมไม่บอกว่าคนสัก100ครั้งก็พอนะครับนี่คน 1,000 ครั้งโอ้โหโอ้เนี่ยกดนะครับคนไปเรื่อยๆนี่นะเดี๋ยวถ้าเกิดภาพตัดไปอย่าไปกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลานะครับกวนไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีคนถามเข้ามาคำถามหนึ่งน่าสนใจมากเขาถามว่าอาจารย์ทิติครับผมเห็นอาจารย์ทิติเนี่ยเล่นกล้องอยู่นะครับทำไมอาจารย์ทิติไม่ซื้อกล้องรุ่นท็อปไปเลยครับพวกฟูลเฟรมอะไรเงี้ยอาจารย์ทิติก็น่าจะซื้อได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคือไอการซื้อกล้องเนี่ยมันเหมือนกับผมนึกถึงตอนที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกเลยเนี่ยผมไปทานซูชิแบบเป็นซูชิรางอ่ะเคยเห็นใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นเขามีรางนึงเนี่ยถาดนึงเนี่ย100เยนเขาเรียกซูชิ100เยนซึ่งครั้งแรกเนี่ยมาหลายปีก่อนไปทานอ่ะผมรู้สึกมันอร่อยมากจริงๆอร่อยโอ้โหผมทานแบบว่าจานนี้ตั้งเลยนะรู้สึกมันอร่อยมากนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปทานครั้งที่2เฮ้ยมันก็อร่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าความอร่อยมันน้อยลงนิดนึงฉะนั้นอยู่ดีๆผมก็ข้ามกระโดดข้ามเลยนะครับไปกินซูชิที่ตลาดปลานะครับที่เขาไปต่อคิวกันยาวๆที่ตลาดปลาซึกิจิอะครับถ้าใครเคยดูวิดีโอนะครับผมใน YouTube เนี่ยที่ผมถ่ายไว้นะที่ไปทานปลาที่ตลาดปลาซึกิจิคุณก็คงจะเห็นนะครับที่ผมไปทานเนี่ยที่ถ่ายซูชิถ่ายปลาซูชิถ่ายปลาอ้ําๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีเจ๊คนนึงเนี่ยเดินผ่านหน้าหลังก็ทําเป็นโบกไม้โบกมือนะครับนั่นแหละคลิปนั่นแหละปรากฏว่ามันอร่อยมากนะครับมันอร่อยจนเมื่อผมกลับไปทานซูชิ100เยนอีกครั้งนึงเนี่ยปรากฏว่าซูชิร้อยเยนหัวมันดูง่อยไปเลยมันดูไม่อร่อยเลยทั้งที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันยังอร่อยอยู่เลยทำไม
ลังจากที่ไปกินร้านซูชิเจ้าดังแล้วมันไม่อร่อยนั่นแหละครับคือเหตุผลผมเนี่ยอยากที่จะใช้กล้องเนี่ยเพื่อใช้งานถ่าย YouTube นะครับแล้วก็ผมก็ดูก่อนว่าลักษณะงานที่ผมทำเนี่ยมันต้องใช้กล้องประสิทธิภาพแค่ไหนซึ่งจากการประเมินลักษณะงานแล้วเนี่ยความเหมาะสมแล้วเนี่ยผมก็เลยมาลงตัวที่กล้องระดับ mid range นะครับหรือว่ากล้องระดับเขาเรียกว่ากึ่งภาษาไทยเขาเรียกกึ่งโปรนะครับอยู่ระหว่างกล้องโปรกับกล้อง entry level นะครับซึ่งการตอบสนองหรือฟังก์ชันเนี่ยผมบอกตามตรงนะครับสมมติว่ามี100ฟังก์ชันเนี่ยผมยังใช้งานได้ไม่ถึงครึ่งเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ผมจะต้องไปใช้กล้องที่มันใหญ่โตนะครับเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับมันไม่มีความจำเป็นเลยดังนั้นผมก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนแล้วผมก็เริ่มหาเลนส์ที่มันเหมาะสมกับการใช้งานผมก็มีทั้งเลนส์ฟิกเลนส์ซูมอะไรเลนส์วายอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาเพื่อทำให้ลักษณะงานมันดีขึ้นอย่างเลนส์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นเลนส์มุมกว้างนะครับซึ่งถ้าผมเอื้อมมือไปแตะเนี่ยที่เนี่ยผมจะแตะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยที่กล้องสั่นเนี่ยคือแตะที่หน้าเลนส์กล้องพอดีซึ่งข้อดีของเลนส์วายเนี่ยมันก็คือมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเซลฟี่ตัวเองได้ยื่นมือไปสุดจับกล้องได้อะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็มีข้อเสียก็ทำให้ภาพมันมีการดิทอร์ชันไปบ้างนะครับดิทอร์ชันก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างถ้าเกิดยื่นหน้าไปด้านนี้หน้าอาจจะบูดนิดนึงยื่นหน้านี้นี่หน้าจะบูดนึงแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์หน้าตรงกลางเพราะเราก็เชื่อว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันเพอร์เฟกต์นะครับเราก็พยายามเลือกของให้มันเหมาะกับงานให้มันมากที่สุดนะครับนั่นเองดังนั้นผมเริ่มจุดนี้นะครับแล้วผมก็ถ้าคิดว่าลักษณะงานในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกต้องการกล้องสเปคสูงไปอีกผมก็จะค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้ผมรู้สึกมันเอนจอยมันได้ศึกษาหาความรู้เพราะปกติแล้วก็เล่นกล้องอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับซื้อกล้องมาล้างฟิล์มเองล้างฟิล์มขาวดำนะที่โรงเรียนเขามีแล็บเขามีชมรมถ่ายภาพอยู่ผมก็จะฝึกเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับถ้าถามว่าชอบไหมก็ยังชอบอยู่ก็ยังใช้งานแล้วยิ่งได้มาทำ YouTube ผมยิ่งชอบใหญ่เลยนะครับไม่ได้ชอบไอ้นั่นนะคือชอบที่ได้หางานอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถมาจับได้จับในสิ่งที่เราชอบนะครับโอเคตอนนี้ผมตอนที่ผมนับดูประมาณ500แล้วนะครับก็เลยครึ่งทางผมบอกเลยนะครับไอ้การกวนเนี่ยนะครับการกวนเนี่ย500ครั้งกับ100ครั้งเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะอะไรครับตอนที่เรากวนอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเส้นใยเหนียวขึ้นมาเยอะใช่มั้ยครับเส้นใยแต่ถ้าเกิดเราหยุดกวนปุ๊บไอ้เส้นใยต่างๆเนี่ยของนัตโตะหรือถั่วเน่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งไปนะครับเนี่ยผมสังเกตนะบางเม็ดที่เรากวนไว้ไม่ถึงเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีน้ํายืดๆมาใช่มั้ยอันนี้เวลาเรากวนเสร็จปุ๊บมันก็หายไปหมดแล้วถ้ามันไม่ถูกนะนั่นก็กวนไปเรื่อยเลยนะครับนั่นแหละเป็นคำตอบของคำถามที่ถามมาดังนั้นผมก็คิดว่าการที่เราไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเร็วเกินไปหรือเขาเรียกว่าไปเร็วมากเกินไปทำให้เราไม่มีโอกาสนะครับที่จะ enjoy หรือได้เรียนรู้กับมันผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยเทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนหลายคนเนี่ยซื้อได้เลยกล้องโปรนะครับกล้องระดับควักเงินแสนไปซื้อใครก็ซื้อได้นะครับก็ถ้าซื้อไม่ได้ก็ผ่อนเอาผ่อนรายเดือนเอาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันเกินความจำเป็นไหมล่ะสมมติว่าคุณจ่ายเงินแสนหนึ่งอ่ะแต่ว่าคุณก็สามารถใช้กล้องสองสามหมื่นถ่ายได้คุณภาพตามที่คุณต้องการเหมือนกันสเปคเดียวกันเพราะว่างานคุณเป็นลักษณะนั้นนั่นกล้องที่ผมใช้เนี่ยมันก็เลยไม่มี 4K เพราะผมยังมองว่าเทคโนโลยี 4K มันยังไม่เหมาะกับงานของผมซึ่งถ้าคุณดูจากภาพเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายแบบ Full HD นะครับแล้วก็ปรับคอนทราสต์ให้มันคือเห็นทุกรูขุมขนเลยของภาพที่60เฟรม per sec อันนั้นมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะอันนั้นก็ยังดูว่ายังไม่มีความจำเป็นนะเอาไว้ถ้าเกิดมันมีความจำเป็น YouTube ก็ปรับระเบียบว่าเปิดโอกาสให้อัพที่เป็น 4K จริงๆและดูสวยงามนี่ผมก็คงจะพิจารณาในจุดนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้สำหรับคำถามนะแล้วก็มีสมาชิกถามมาว่าอยากจะให้อาจารย์ทิติ
ทำเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบ้างอันนี้เดี๋ยวเป็นวาระถัดไปเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะไปแตะไปจะลองเอากราฟหรือ Art Trading Methodology เนี่ยไปประยุกต์ใช้งานเข้ากับตัวเขาเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือสัญญา Forex ดูว่าเวลาเอาสัญญาณตัวนี้ไปจับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดให้คุณไปเนี่ยผ่าน YouTube เนี่ยนะครับซึ่ง เราสอนคุณไป300กว่าคลิปเนี่ยมันใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานได้ยังไงบ้างเผื่อคุณจะได้เอาตัวนี้ไปทำประโยชน์อื่นๆนะครับในแง่ของการลงทุนหรือเอาไปใช้ประกอบการลงทุนของคุณเองมันก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกท่านนึงถามมาว่าให้ผมรบกวนสอนวิธีการใช้อินดิเคเตอร์ประเภท ATR ให้นะครับยังอยู่ในคิวนะครับแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะทยอยทำตัวซีรีส์ของ Moving Average ให้เสร็จก่อนจากนั้นเราก็จะเริ่มไปที่การใช้งาน RSI แล้วก็ ATR จะอยู่อันดับ4หรืออันดับ5นะอยากให้ทำเป็นซีรีส์มากกว่าคืออยากจะให้รู้ลึกรู้จริงไปเลยไม่ใช่ว่ามาเรียนอย่างแล้วนิดอย่างละหน่อยนะครับอันนั้นเดี๋ยวก็รอนิดนึงนะครับสำหรับคนที่รีเควสต์มานะครับผมไม่ลืมนะแต่เดี๋ยวขอจัดคิวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับโอเคใกล้ละเหลืออีก200นะเดี๋ยวผมกลัวเร็วๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเจาะกล้องให้ดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับเวลาที่เรากวนนัตโตะเนี่ย 1,000 ครั้งนะเหลือนะครับแล้วก็บางท่านที่ถามมาเนี่ยว่าถ้าเกิดเข้ามาเรียนกับผมเนี่ยมันแตกต่างยังไงคืออย่างนี้ครับต้องเรียนให้ฟังก่อนหลายคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคือผมไม่อยากให้คิดว่าคุณเข้ามาเรียนแล้วคุณจะได้เงินอันนี้ผมพูดตามตรงนะเพราะว่าอะไรครับการลงทุนการเรียนเรื่องการลงทุนมันก็เหมือนกับคุณเรียนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะคุณก็ต้องเรียนและให้รู้ก่อนนะครับจากรู้เสร็จปุ๊บคุณถึงจะเอาวิชาความรู้เนี่ยไปหากินนะครับในตลาดการลงทุนได้ไม่ใช่อยู่ดีเรียนเสร็จปุ๊บแล้วบอกอาจารย์ครับผมจะได้เงินเท่าไหร่ผมจะรวยหรือยังผมมันเป็นความเข้าใจที่ผิดๆนะครับมันจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับถูกหลอกนะครับถูกหลอกเข้าไปลงทุนไปเปิดบัญชีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมว่ามันไม่เหมาะสมนะก็เรียนให้รู้ก่อนนะครับรู้จนคุณประเมินตัวคุณเองว่าคุณมีความรู้จริงๆนะครับที่สามารถเอาไปต่อสู้นะครับเอาชนะคนอื่นได้เพราะว่าการลงทุนมันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยสมมติว่าคุณกำลังจะซื้อแล้วกันคุณกำลังจะซื้อแล้วก็ถ้าราคามันจะจับคู่ได้เนี่ยอีกฝั่งนึงก็ต้องกำลังจะขายถูกต้องไหมคุณกำลังจะซื้ออีกฝั่งนึงเนี่ยกำลังจะขายประเด็นนั่นคือว่าถ้าคุณกำลังจะซื้อคุณก็คาดหวังว่าสินค้าทางการเงินที่คุณจะซื้อเนี่ยมันกำลังปรับตัวขึ้นถูกต้องไหมปรับตัวขึ้นในอนาคตส่วนคนที่จะขายคุณเนี่ยเขาก็คิดว่าราคาตัวนี้มันจะปรับตัวลงในอนาคตประเด็นนั่นคือใครถูกล่ะแล้วถูกผิดเนี่ยถูกระยะสั้นหรือระยะกลางหรือระยะยาวนั้นมันก็มีปัจจัยอื่นอีกเยอะนะในเรื่องของการลงทุนที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จบางทีความเชื่อเดิมๆนะครับหรือความถนัดเฉพาะบุคคลมันก็มีส่วนนะที่ทำให้คนเราเนี่ยตัดสินใจในการลงทุนแตกต่างกันถึงแม้จะเรียนมาในคลาสเดียวกันก็ตามนะครับโอเคได้ละเดี๋ยวได้แล้วนะครับเกือบครบแล้วเหลือ50ตุ๊ด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 เดี๋ยวนะครับครบ 1,000 ครั้งละเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเลยนะครับให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับนัตโตที่มีการเขาเรียกอะไรนะครับปั่นมา1,000ครั้งนะก็จะเห็นแบบนี้ยืดนะครับมีความเหนียวนะครับยืดอย่างนี้นะยืดอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูแล้วกันผมชอบมากเลยนัตโตเนี่ยดูนะครับวิธีการกินนัตโตยืดก่อนให้เส้นมันหดก่อนยอดนักโตเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาชอบเนี่ยชอบเลยรักเลยอร่อยมากแต่คนไม่ชอบอุ้ยเห็นเหนียวๆงี้ทุกคนก็ไม่อยากทานแล้วส่วนตัวผมเป็นคนทานอะไรง่ายนะครับ
ไปประเทศไหนผมก็พยายามทานอาหารของประเทศนั้นลูกศิษย์ที่ต่างประเทศก็อย่างที่มาเลสิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยผมไปมาเลนะลูกศิษย์ก็จะบอกว่าอาจารย์อาหารมีตั้งเยอะทำไมอยากกินแต่นาซีเลอร์มักผมก็บอกเอ้าก็ผมมาประเทศคุณนะผมก็อยากกินอาหารคุณสิแล้วนาซีเลอร์มักมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะมันมีซอสหลากหลายมีอะไรเยอะแยะมากเลยนั้นเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะกินอะไรนะครับก็แล้วแต่เราร้านแต่ละร้านก็มีซอสที่แตกต่างกันเครื่องที่แตกต่างกันมีตั้งแต่ราคา10กว่าบาทยันหลักร้อยเลยนะครับส่วนลูกศิษย์ที่สิงคโปร์บอกว่าอาจารย์ไปสิงคโปร์เนี่ยกินแต่ข้าวมันไก่ประจำเลยไม่เคยกินอย่างอื่นเลยบอกอ้าวก็มันก็ดังข้อนี้นะอาจจะมีกินปูฮอริครับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่บ่อยมันกินยากนะครับปูที่มันเป็นปูเหมือนแกงกะหรี่อ่ะแต่มันไม่ได้อร่อยเหมือนบ้านเรานะผมว่ามันก็ปูเนื้อไม่แข็งด้วยเขาเรียกกระดองมันแข็งเกินไปเนื้อน้อยนะผมกินมาบ่อยแล้วนี่นะครับนี่สรุปนะครับนัตโตะที่ทำการคนมา100ครั้งกับ 1,000 ครั้งเอาประสบการณ์ผมเลยแล้วกันนะครับ 1,000 ครั้งจะมีรสชาติที่นุ่มนวลกว่ามีความครีมมี่กว่าเพราะว่าเรากวนจนเส้นใยเนี่ยมันผสมกันนะครับแล้วมันไปห่อหุ้มนะครับเมล็ดถั่วเนี่ยทำให้มันมีความนุ่มละมุนนัตโตะเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ซอสมันจะดูจืดๆนิดนึงดังนั้นรสชาติที่มันเกิดขึ้นมาก็คือเกิดจากซอสถั่วเหลืองนะครับซึ่งจะมีความเค็มนำแล้วก็ตัวมัสตาร์ดที่จะให้รสชาติที่เข้มข้นดียิ่งขึ้นนะครับบางเจ้านะครับเส้นใหญ่จะยืดมากบางเจ้าเส้นใหญ่น้อยบางเจ้าเมล็ดใหญ่บางเจ้าเมล็ดเล็กโอเคนะครับก็ผมทำให้ดูแล้วนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนัตโตะที่กวนหรือคนเนี่ย 1,000 ครั้งจะมีความรสชาติละมุนนะครับแล้วก็นุ่มนวลไอ้ตรงฟองที่มันเป็นเส้นใหญ่มันจะละมุนแล้วก็เป็นฟองนะครับละมุนแล้วก็อร่อยกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลากินนัตโตะอย่าลืมใส่ซอสด้วยเพราะโดยธรรมชาติเท็กเจอร์เขาจะจืดนิดนึงนะครับมีความขมนิดนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าสมาชิกที่รีเควสเข้ามาเนี่ยจะได้รับคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรเพิ่มเติมมีแนวคิดใหม่ๆก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ติดตามในเรื่องของตัวกล้องก็เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวผมจะอัพโหลดนะครับเนื้อหาของกล้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกล้องซิสเต็มเล็กกับกล้องซิสเต็มใหญ่ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่สนใจที่จะถ่ายรูปหรือเลือกกล้องถ่ายรูปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ